guys, welcome to Make Thai Channel. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เมย์ก็จะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนค่ะ Today I am going to teach you about the vocabulary in Thai about bedroom. The first thing is ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้า This is bed เตียงนอนเตียง for short or เตียงนอน This is mon pillow This ปลั๊กไฟปลั๊กไฟน้ำ or น้ำดื่มน้ำดื่ม is drinking water น้ำ is water and this is ผ้าห่ม this ผ้าปูที่นอน this is ผ้าคลุมเตียง bed cover I think this is we just call it you know like English word this is a doll ตุ๊กตาเป็ด duck เป็ด duck ผ้าม่านราวผ้าม่านเก้าอี้ is chair piano chair is เก้าอี้ piano this is ลิ้นชักทีวีรีโมททีวียางมัดผมเมาส์กล่องทีวีกระจก mirror เตารีด iron ที่คาดผมกล่อง a boxสเปรย์กระจกแปรงหวีดผมหวีกระปุกออมสินโต๊ะทำงานเก้าอี้แว่นตาโคมไฟสายชาร์จโทรศัพท์จักผง I think this is not normally in people bedroom but I have this sewing machine here ผ้าขี้ริ้ว